ทอดกระเทียมพริกไทยคุณตั๊กก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆกะหล่ำน้ำปลาคุณตั๊กก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวไปทานกันนะคะก็หมักไก่ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหมักไก่ไม่มีอะไรมากนะคะก็จะมีกระเทียมพริกไทยแล้วก็น้ำมันหอยแล้วก็แป้งคัดกรอบแล้วก็ใส่เกลือนิดหนึ่งนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณตั๊กก็จะเอาน้ำมันหอยใส่ไก่เพื่อที่จะให้ไก่นุ่มนะคะนิดหนึ่งค่ะไว้หมักเรียบร้อยแล้วหมักไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะแล้วก็จัดไก่นี้เป็นเนื้อสะโพกนะคะมีเนื้อสะโพกนะคะก็จะมีกระดูกนิดหน่อยนะคะเราก็จะทอดทีเดียวเลยค่ะไฟปานกลางไปหาเห็นไหมคะกระทะตอนแรกๆก็กระทะให้มันร้อนก่อนมันจะได้ไม่ติดกระทะนะคะใส่ไฟปานกลางให้ทอดไปค่ะสองแม่ครัวนะมีมุมนี้ด้วยนะสองแม่ครัวตักแช่น้ำส้มสายชูล้างแล้วแช่น้ำส้มสายชูแล้วจะผัดกระลำปีน้ำปลาไม่ติดกระทะเลยให้มาประจำอยู่ที่น้องแดงใช้ดีกระทะผ้าใหม้หอมฟุ้งหอมกระเทียม
ามสี่สิบนิ้วด้วยหมักนานใช่ไหมครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงไก่เข้าเนื้อง่ายอยู่แล้วทอดกระเทียมพริกไทยคุณตั๊กก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆหอมน่าทานทานกับข้าวต้มนะคะเนี่ยคุณตั๊กก็จะผัดกะหล่ำปีต่อนะคะกะหล่ำปีน้ำปลานะคะก็จะทานกับข้าวต้มนะคะกะหล่ำปีเสร็จแล้วก็จะผัดกะเพราใส่หมูสับพริกแห้งนะคะวันนี้จัดไปเลยค่ะ4เมนูนะคะเมนูง่ายๆนะคะที่ทานที่บ้านได้นะคะกะหล่ำปีน้ำปลานะคะกระทะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คุณผมจะไปThank you.
นี่คือต้องทอดกระเทียมให้เป็นเม็ดนะคะจะได้เคี้ยวเอากระเทียมเหลืองนิดนึงเพื่อมันหอมนะคะนี่มาต่างถิ่นไม่ต้องสวยก็ได้เพราะว่าบรรยากาศมันดีเอาบรรยากาศนะคะเพื่อนๆค่ะกระลำปีนะคะไอ้เนี่ยกระเทียมเหลืองแล้วค่ะกระเทียมเหลืองแล้วแล้วก็ใส่กระเทียมกระลำปีแค่นี้นะคะเพื่อนๆแค่นี้ต้นสายถิ่นก็จะสวยซอสญี่ปุ่นเลยเหรอเปลี่ยนบรรยากาศบางลมน้ำผักออกมานะคะต้องมาได้ใส่น้ำเลยนะอ
ินกับข้าวต้มต้องมีน้ำๆหน่อยนะกระหล่ำน้ำปลาคุณตั้งภาษีเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวไปทานกันนะ